บายดีนะครับเราอยากกลับไปเป็นนักเรียนแพทย์ไหมไม่ครับผมอยากทำงานเพราะผมมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการนะครับแบกไว้เยอะนะไม่หรอกครับผมว่าผมรับมือไหวคนมึงมาหาพวกกูไม่ได้อะก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพวกกูจะหามึงเองฮะวันไหนวะเออวันนี้แหละเจอกันมึงแค่นี้นะรู้แล้วมึงซ่อนใครอยู่ไว้อีกนิ้วนิ้วกลับมาแล้วครับนิ้วตกลงกันก่อนดิวะแต่หมออ่ะก็ไม่บอกใครใช่ป่ะใช่กูรับประกันหมอปั่นน่ะเป็นหมอที่จริงใจเชื่อใจได้กู QC มาแล้ว QC แล้วด้วยแล้วมึงกับเอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างหมอก็เรื่อยๆอ่ะมึงมีใครอ่ะเขาชื่อปั่นมึงไปเจอมาได้ไงก็ตอนที่เป็นคนไข้เขาไงอุ๊ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าหายอ่ะจะเลื่อนสถานะไม่จ้าจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ซนเหมือนถุงเงินเลยนะกว่าจะจับให้นั่งนิ่งๆได้หมอหลอกด่าเหมือนหมาปะเนี่ยเอ้าของโปรดนายไม่ใช่เหรอเอาไปสิมึงเอาจริงนะเว้ยตอนเนี้ยกูไม่รู้เลยว่ากูต้องรู้สึกอะไรก่อนดีอะเจ็บหลังหรือเจ็บใจแล้วพ่อมีอาการป่วยนะเว้ยมันก็ทำให้กูเจ็บใจน้อยลงว่ะเพราะมึงมีเรื่องอื่นที่เจ็บกว่าให้กูต้องรู้สึกอะว่าแต่ปกติหมอเขาต้องโทรมานัดเองแบบนี้เลยเหรอครับไม่แปลกนะครับคนไข้อื่นผมก็ทำแบบนี้หมอรู้จักคนในรูปไหมครับแล้วถ้าผมบอกว่าไม่รู้จักนะครับไม่ป่วยนะเป็นคนไข้อ่ะต้องเชื่อฟังหมอนะครับอาจจะไม่รู้